ีอะไรหรือเปล่าคืองี้พอดีว่าหมูที่บ้านฉันออกลูกอ่ะฉันก็เลยมาแจกการ์ดเชิญแกให้ไปฉลองที่บ้านฉันไงหมูออกลูกด้วยนะก่อนหน้านี้แกก็เคยจัดงานฉลองไปครั้งนึงแล้วไม่ใช่หรออ๋อก็ครั้งที่แล้วมันเป็นอีกตัวนึงอ่ะไม่ใช่ตัวนี้สักหน่อยยังไงมาให้ได้นะพัดอาพี่โจ๊กมีอะไรหรือเปล่าคือพี่เอาการ์ดเชิญมาให้อ่ะเนื่องในโอกาสอะไรอีกอ่ะฉันจำได้ว่าครั้งที่แล้วตอนลูกพี่ขึ้นป.1 อ่ะพี่ก็เพิ่งจัดไปไม่ใช่หรออ๋อครั้งนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่อ่ะนี่พี่ซื้อบ้านใหม่หรอไม่หรอกอ้าวไม่ได้ซื้อบ้านใหม่แล้วพี่จัดงานขึ้นบ้านใหม่ทำไมอ่ะคือพี่อยู่บ้านเก่าเบื่อแล้วอ่ะก็เลยว่าจะพาครอบครัวย้ายไปอยู่บ้านแม่ยายสักหน่อยอ๋องั้นก็แปลว่าถ้าพี่อยู่บ้านแม่ยายเบื่อแล้วอ่ะพอย้ายกลับมาอยู่บ้านเดิมพี่ก็ต้องจัดงานขึ้นบ้านใหม่อีกรอบใช่ปะโอ้พาร์ทไม่เท่าละจัดครั้งเดียวก็พอสิจัดหลายรอบเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ว่าเอาหรอกนี่เพียงกลัวชาวบ้านเขาว่ากันอีกหรออีกคนนึงก็ฉลองหมูออกลูกส่วนอีกคนนึงก็ฉลองย้ายบ้านไปอยู่บ้านแม่ยายแบบนี้มันไม่เกินไปไหนหรอพาร์ทอะไรอีกอ่ะพี่นิวอย่าบอกนะว่าจะมาแจกการ์ดเชิญมาสองคนนี้อีกอ่ะอ๋อเปล่าอ่ะเดี๋ยวที่บ้านพี่มีแขกเก้าอี้ไม่พอนั่งพี่เลยว่าจะมาขอยืมพัดซะหน่อยอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้พอดีอ่ะพี่หยิบไปได้เลยนะอืมขอบใจมากนะพัดไว้พี่ใช้เสร็จจะรีบมาคืนนะเออเดี๋ยวก่อนสิพี่นิวไหนๆก็มาแล้วอ่ะพี่เอาการ์ดไปด้วยสิเฮ้ยนิวของกูด้วยของกูด้วยอ่ะมาให้ได้เลยนะใช่ๆมาให้ได้นะเว้ยเพื่อนเธอก็ด้วยนะพัดแต่ถ้าเธอมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าลืมใส่ซองมาละกันนะนี่พวกแกคิดว่าเงินพวกเรามันล่วงมาจากบนฟ้าหรือไงกันนะฮะอะไรนี่ๆหน่อยๆก็ให้ใส่ซองใส่ซองเนี่ยใครเขาจะไปหาเงินใส่ซองให้พวกแกทันนี่เมย์ครั้งที่แล้วหมู่บ้านแกออกลูกอ่ะแกก็จัดงานไปแล้วครั้งนึงสร้างห้องน้ำใหม่แกก็จัดไปแล้วครั้งนึงตอนนี้หมูอีกตัวออกลูกแกก็ยังจะจัดอีกเหรอแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอวะส่วนพี่โจ๊กครั้งที่แล้วที่พี่ไปสอบไปขับขี่อ่ะพี่ก็เริ่มจัดงานฉลองตั้งแต่วันที่พี่อบรมยันวันที่พี่รับบัตรรวมๆแล้วมันก็3รอบแล้วนะเว้ยที่พี่แจกการ์ดเชิญให้อ่ะแล้วตอนนี้แค่พี่จะย้ายจากบ้านตัวเองไปอยู่บ้านแม่ยายอ่ะพี่ยังจะจัดงานอยู่เหรอถามจริงไม่มีความละอายใจกันบ้างไงก็แล้วไงอ่ะแกก็จัดบ้างสิใครห้ามอ่ะใช่ใครห้ามอ่ะใช่ไม่มีใครห้ามหรอกฉันก็เลยกำลังจะบอกพวกแกพอดีเลยว่าเดือนนี้ฉันจะจัดงานฉลองทั้งหมด3งานไว้ส่งการ์ดเชิญไปให้บ้านแกเนี่ยนะเนื่องในโอกาสอะไรล่ะนั่นดิเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะก็เนื่องในโอกาสที่บ้านฉันซื้อมอไซค์ใหม่ย้ายเล้าหมูใหม่แล้วก็แม่ไก่ที่เพิ่งวางไข่ไปอ่ะทั้งหมดรวมๆแล้วก็3งานพอดีเลยนี่แกกะจะรวยด้วยวิธีแบบนี้เลยหรือไงเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะฉันไม่มาหรอกใช่ฉันก็ไม่มาหรอกทำปากดีไปเถอะแกก็เหมือนกันนั่นแหละว่าโทพี่ซินพี่นี่สุดยอดมากเลยอ่ะนี่พัดกับคนพวกเนี้ยเราต้องแข่งเข้าไว้ไม่ต้องไปเกรงใจมันหรอกเพราะถ้าเรายิ่งเกรงใจอ่ะมันก็จะยิ่งได้ใจคนพวกเนี้ยมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละจริงค่ะ